ไปดูเรื่องของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะหรือว่า NPL ค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ทำให้ธนาคารหลายแห่งต้องเร่งขายหนี้เสียออกมาเพื่อลดปัญหาหนี้ NPL ค่ะในช่วงปี2553ถึง2555 NPL ของธนาคารพาณิชย์11แห่งนะคะลดลงต่อเนื่องแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมา NPL ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยในปี2556เพิ่มขึ้น 6.2% ปี2557เพิ่มขึ้น 3.5% ปี2558เพิ่มขึ้น 18.9% และช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะเพิ่มขึ้น 10.8% ค่ะนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสกล่าวว่าธนาคารอยู่ระหว่างขอกระทรวงการคลังขาย NPL ไม่เกิน 1.4 หมื่นล้านบาทโดยกลุ่มที่ต้องการขายเป็น NPL ที่ค้างนานเกินกว่า3ปีและเป็นกลุ่มที่กลับมาเป็น NPL บ่อยๆซึ่งการขายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับลด NPL ให้ลงมาอยู่ที่ 3.5-4% ภายใน4ปีจากสิ้นเดือนพฤษภาคม2559ธนาคารมี NPL อยู่ที่ 5.8โดยการขายครั้งนี้จะช่วยลด NPL ได้ 1% หรือลงมาอยู่ที่ 4.8% ซึ่งการขายต้องใช้เวลา 8-10 เดือนกว่าจะขายหมดค่ะสำหรับการขาย NPL ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีของทอส.โดยครั้งหลังสุดที่ขายก็คือเมื่อปลายปี2557วงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทขณะที่ธนาคารตั้งเป้าลด NPL ปีนี้ให้ลงมาอยู่ที่ 5.25%ด้านนายชัยชาญพลานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าธนาคารมีสินทรัพย์รอการขายหรือ NPA สิ้นเดือนมิถุนายนปี2559ราว 2.85 หมื่นล้านบาทโดยภายในสิ้นปีนี้มีเป้าหมายจะขาย NPA ออกประมาณ 8,000 ล้านบาททั้งนี้ธนาคารต้องเร่งขาย NPA ให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนหนึ่งมาในปีหน้าจะมีการใช้พรบ.ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างซึ่งการที่ธนาคารถือครองทรัพย์สินอยู่อาจทำให้เสียภาษีดังกล่าวและ NPA ที่จะขายออกส่วนใหญ่เป็นประเภทเพื่อการพาณิชย์จะยิ่งทำให้เสียภาษีในอัตราที่สูงเป็นภาระของธนาคารโดยธนาคารมีวิธีบริหารจัดการ NPA คือ 1. จัดมหกรรมลดราคา 2. แบ่งเป็นล็อตใหญ่แล้วตัดขายให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ 3. จัดทรัพย์สินแบ่งเป็นกองแยกประมูลกองละ 200-300 ล้านบาท 4. จับคู่โดยการแยกทรัพย์สินที่เป็นรายใหญ่เช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรแล้วเจรจาขายตรงให้กับผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจดังกล่าวค่ะขณะที่นายวีรวัฒน์ปันทวังกูลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าธนาคารจะบริหารจัดการหนี้เองราว 95% และมีส่วนที่ขายออกเพียง 5% เนื่องจากหนี้ของธนาคารส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ที่ติดตามได้ไม่ใช่หนี้ศูนย์แต่ได้มีการตั้งสำรองครบ 100% แล้วอย่างไรก็ตามหนี้บางส่วนที่ต้องตัดขายออกไปส่วนใหญ่เป็นหนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นต้นซึ่งที่ขายไปแล้วมีประมาณ 4.8 พันล้านบาทส่วนหนี้ที่เหลืออยู่นะคะจะบริหารโดยการจ้างเอาซอร์สมาติดตามโดยปีนี้กสิกรไทยมีเป้าหมายจะให้ NPL ไม่เกิน 3.5% ค่ะ